astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับไปหลายคนที่เข้ามาในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงครูผู้ช่วยนะครับเมื่อรอบปี63นะครับวิชาเอกเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยออกทั้งหมด100ข้อนะครับฟังไม่ผิดนะครับวิชาเอกภาคขอเมื่อคราวที่แล้วออก100ข้อนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปก็จะเอาพยายามเฉลยเป็นตอนๆไปนะครับเพื่อพวกเราจะได้ไม่เบื่อเนาะพวกเราจะได้ติดตามด้วยนะครับเมื่อรอบที่แล้วเป็น EP ที่2นะครับวันนี้นะครับวันที่23นะฮะเดือนกันยาครับปี63ก็เป็น EP ที่3นะครับก็ยินดีต้อนรับพวกเราและหลายคนที่เข้ามาด้วยนะครับนะใครที่อยากจะทดไปพร้อมๆกันเนาะหยิบกระดาษขึ้นมาลองดูซิว่าลองทดไปนะครับใครที่เพิ่งอยู่ปี5ใครกำลังฝึกสอนอยู่ลองดูซิว่าโจทย์เหล่านี้เราเห็นแล้วเนี่ยเราทำได้ไหมในเวลาเพียง1นาทีนะครับ1นาทีนะข้อสอบครูผู้ช่วยจะไม่เหมือนข้อสอบนักเรียนนะครับจะมีเวลาเยอะข้อสอบนักเรียนน่ะ 2-3 นาทีแต่ข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยทุกคนจะมีเวลาเพียง1นาทีต่อ1ข้อเท่านั้นในการทำข้อสอบนะครับรวมทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นน้องปี5ใครที่อาจจะพลาดหวังจากคราวที่แล้วที่สอบไปมานะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเตรียมตัวกันใหม่ได้เนาะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับก็ฝากแท็กเพื่อนด้วยนะฝากเรียกเพื่อนๆมานะครับเพื่อนเอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องเอกอื่นมานะเอกอื่นไม่เกี่ยวนะครับโพสต์นี้นะครับไลฟ์สดนี้เอกอื่นฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนเอาเฉพาะเอกคณิตศาสตร์ครับครูครับเอกคณิตศาสตร์เนาะสวัสดีน้องแนนนะครับคุณครูสวัสดีครับอ๋อขอบคุณด้วยที่แท็กเพื่อนนะครับน้องรักนะครับแท็กเพื่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับผลพิรัตสวัสดีครับคุณครูครับมาทุกคนครับข้อที่21ครับเริ่มต้นกันเลยใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์ไปในคอมเมนต์นะครับใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์ในคอมเมนต์ไว้นะเมื่อช่วงเช้าอาจารย์ก็ได้เห็นข่าวการเปิดสอบท้องถิ่นใช่ไหมข่าวการเปิดสอบท้องถิ่นนะครับก็เตรียมตัวนะครับอย่าหาถามว่าเปิดสอบเมื่อไหร่น้องอย่าไปถามนะครับเตรียมตัวหรือยังนะอ่านหรือยังกฎหมายของท้องถิ่นอ่านยังนะครับรัฐธรรมนูญอ่านยังนะพรบระเบียบอ่านยังอ่านหนังสือก่อนนะครับอย่าถามว่าเปิดสอบเมื่อไหร่เตรียมตัวตัวเองให้พร้อมนะครับบทเรียนเรามีอยู่แล้วถ้าใครเคยสอบรอบที่ปี63เนี่ยจะรู้เลยว่าบทเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับน้องจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะข้อนี้ครับวิชาอื่นไม่พูดแล้ววิชาเอกดีกว่าเขาถามว่าถ้า x ลบ2เป็นตัวประกอบของ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ x ลบ m แล้ว m ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่เป็นข้อสอบจริงเห็นไหมเป็นข้อสอบจริงครูผู้ช่วยที่ผ่านมานะครับแล้วเรื่องนี้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้เรื่องอะไรฮะทฤษฎีเศษเหลือเห็นโจทย์ต้องรู้เลยว่าเรื่องอะไรนะครับทฤษฎีเศษเหลือเขาบอกว่า x ลบ2เนี่ยเป็นตัวประกอบของพวกเราเห็นคำนี้ไหมครับเป็นตัวประกอบของแสดงว่าอะไรครับ x ลบ2ไปหารพหุนามตัวนี้เป็นไงเป็นไงฮะลงตัว x ลบ2ไปหารพหุนามนี้ลงตัวแสดงว่าอะไรครับถ้า x ลบ2ไปหารพหุนามนี้ลงตัวแสดงว่า p 2มีค่าเท่ากับ0อาจารย์ครับ p คืออะไรอันนี้ต้องบอกว่าพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับนะคงไม่ต้องอธิบายนะว่า px px คืออะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับน้องจะต้องพร้อมแล้วเพราะว่าไลฟ์สดรอบนี้อันเนี้ยไม่ใช่การติวนะครับติวอาจารย์ติวอยู่ในกลุ่มนะครับติวกลุ่มออนไลน์อยู่นะเพราะฉะนั้นปีนี้ปี64เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับออนไลน์นะครับใครจะสมัครออนไลน์วิชาเอกเปิดรับสมัครแล้วนะเดี๋ยวเริ่มติวกันเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบเฉยๆครูเฉลยเฉยๆนะครับนะอาจจะแนะนำให้ได้นิดนึงนะครับเนี่ย p 2มีค่าเป็น0แสดงว่าน้องเอา x เป็น2ยัดเข้าไปในสมการแล้วจับไปเท่ากับ0จบแล้วนะครับอ่ะขอยัดช้านิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยสอนม.ปลายมานะครับเอาลองฝึกไว้เอา2ไปยัดในสมการครับครูครับ2ไปยัดในสมการก็จะกลายเป็น2กำลัง4ลบ2คูณกับ x กำลัง3ก็กลายเป็น2กำลัง3ลบ x คือ2ลบ m มีค่าเท่ากับ0ใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องรออาจารย์นะอาจารย์อาจจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าหลายคนจะมีเขาเรียกไงพื้นฐาน
ท่ากันหรือไม่เท่าบางคนสอนประถมมาบางคนสอนมัธยมมาบางคนสอนแค่มัธยมต้นมาอาจารย์ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปแบบกลางๆนะไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะครับใครทำได้ไวพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะสวัสดีน้องลูกฟ้าสวัสดีนะครับนะเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์ด้วยนะหลายๆคนเนี่ยก็สอบบรรจุได้แล้วนะครับนะแต่ติดตามเพจอาจารย์อยู่นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะทุกคนครับคำนวณเลขครับ2กำลัง4ก็กลายเป็น16ครับลบกับ2กำลัง3เป็น8 8คูณ2ได้16ครับลบ2คูณกับลบ m เท่ากับ0ที่เหลือคิดเลขนะ16ตัด16น้องนุลีสารนุลีสารสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะบอกมาได้นะครับบอกชื่อเล่นก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะได้จำไว้นะครับแต่อย่าบอกทุกคนนะอาจารย์จำไม่ได้แน่นอนนะครับค่อยๆบอกกันทีละคนนะค่อยๆแนะนำตัวกันไปนะครับนะอาจารย์อาจจะจำไม่ได้ทุกคนนะครับแต่จะพยายามแล้วกันนะครับกทมเอกคณิตศาสตร์สอบผ่านเยอะมากเลยครับนะครับเขาไม่เรียกว่าเยอะครับครับเขาเรียกว่าเยอะมากนะครับนะไม่ได้เยอะอย่างเดียวแล้วเยอะมากเนาะก็เอาเป็นว่าเราไปวัดกันที่คะแนนถ้าน้องได้ 2-300 คนแรกเนี่ยมีสิทธิ์เรียกถึงนะครับอ่ะมาตรงนี้ก่อนครับแก้หา m เพราะฉะนั้น m ของเราก็มีค่าเท่ากับ -2 นี่ได้ m แล้วข้อนี้ถือว่าไม่ยากเห็นไหมฮะโจทย์ถามอะไรครับคุณครูครับโจทย์ถามว่าแล้ว m ส่วน2มีค่าเท่าไหร่น้องได้ m มาแล้วอย่ารอเลย m ส่วน2ก็คืออะไรครับเอา2ไปหาร m นะฮะ m คือ -2 เอา2ไปหารก็จะกลายเป็นลบหนึ่งคำตอบข้อนี้คือลบหนึ่งครับคุณครูครับซึ่งไม่น่ายากเกินความสามารถพวกเราชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับนะวันนี้เอกอื่นนะใครเป็นเอกอื่นนะครับไม่ต้องฟังนะไม่เกี่ยวอะไรกับภาคกอเลยนะครับนะเอาเฉพาะคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะครับข้อนี้ตอบลบหนึ่งครับคุณครูครับตอบลบหนึ่งสวัสดีคุณครูคมสันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปต่อนะครับไปต่อนะต่อไปข้อที่22ข้อ22นะครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับ EP ที่3สำหรับชาวเอกคณิตศาสตร์จัดมาให้เลยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับมาทบทวนความรู้นะครับมาดูกันซิว่าข้อสอบที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายากไหมนะครับอาจารย์ต้องบอกภาพรวมให้ฟังนะจากที่ไปนั่งทำข้อสอบมาเนี่ยวิชาเอกรอบนี้ถือว่ากลางๆหลายคนบอกมันยากไปหรือเปล่าอาจารย์ไม่ถ้าเต็ม10เนี่ยอาจารย์ให้สักประมาณ 6.5 นะครับ 6.5 ความยากนะไม่ยากมากนะครับเพราะทุกปีก็ต้องเจอแบบนี้แหละนะครับสำหรับชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับไปต่อนะคุณครูไปต่อนะครับน้องลุงฟ้าไปเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เลยนะครับไปเตรียมตัวเลยทำแผ่นพับแฟ้มเนี่ยอาจจะเตรียมไปบ้างไม่ต้องเตรียมก็ได้ปกติเขาไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะฮะทำแฟ้มไปทำแผ่นพับไปแฟ้มติดไปเฉยๆนะครับไปต่อครับขอบคุณครูนะครับสุทธิพรนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะไลฟ์สดอาจารย์หายไปไหนวะนี่นะต่อ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 นะครับต่อนะครับข้อ22ครับพจน์ทั่วไปของ1864ไปเรื่อยๆเลยนะครับคือข้อใดช้อยไม่มีเนาะคงไม่ต้องการช้อยหรอกมั้งเราชาวเอกคณิตศาสตร์ไม่ต้องใช้ช้อยก็ได้นะครับก็ถามว่าพจน์ทั่วไปตัวนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วลำดับนี้เป็นลำดับอะไรล่ะครับเห็นปั๊บต้องรู้เลยเป็นอะไรฮะลำดับเลขคณิตหรือว่า arithmetic sequence นะครับ AS อะที่เราย่อกัน AS นะครับ arithmetic sequence ลำดับเลขคณิตโดย DDoc หรือผลต่างร่วมมีค่าเป็น2พจน์แรกมีค่าเป็น10อันนี้ถ้าใครไม่ค่อยได้ฝึกเนาะเราก็ต้องนั่งเริ่มอย่างนี้ใช่ไหม AN เท่ากับ A1 บวก N-1 คูณ D แต่ถ้าใครที่เขาฝึกบ่อยๆเนี่ยเขาเห็นโจทย์บ่อยๆนะครับเชื่อไหมว่าน้องสามารถทำบรรทัดเดียวจบได้เลยนะครับสามารถทำบรรทัดเดียวจบได้เลยนะครับมันใช้สูตรลัดได้นะมันมองลัดได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องตั้งแบบนี้นะครับแล้วน้องก็แทนค่าเข้าไปนะครับ A1 ของเราก็มีค่าเป็น10บวก N-1 ฮะ N-1 คูณ D DDoc มีค่าเป็น2ที่เหลือน้องก็กระจายค่าจัดรูปออกมานะครับจัดรูปคงไม่ต้องสอนอะไรกันมากนะครับพวกเราเป็นครูคณิตอยู่แล้วคูณกระจาย2เข้าไปเป็น 2n-2 นะครับ 2n-2 นะแล้วทำไงต่อฮะที่เหลือคิดเลขออกมานะครับเราก็จะได้เป็น 10-2 ก็กลายเป็น8เราจะได้เป็น 2n-8 ครับ 2n-8 นะฮะ
ถ้าโทษดีด็อกเราผิดเอาใหม่นะดีด็อกเป็นลบ2ดีด็อกเป็นลบ2มันถอยหลังไงดีด็อกเป็นลบ2นะครับเราจะไปแก้เป็น10บวกกับคุณกระจายลบ2เข้าไปเป็นลบ 2N นะครับแล้วก็บวก2คิดเลขรวมเลขออกมาอย่าคิดเลขแบบผิดแบบอาจารย์แก๊ปนะครับเราคิดเลขดีๆนะครับจะได้เป็นลบ 2N บวก 12ครับจบใช่ไหมถือว่าไม่ยากนะครับขอบคุณนะครับมีคนตอบช่วยตอบมานะครับผิดถูกแจ้งอาจารย์มาได้นะครับแจ้งอาจารย์มาได้เนาะบางทีดูอาจารย์ดูหลายอย่างไงเห็นผ่านๆก็นึกว่า2นะครับลบ2นะครับขอบคุณคุณครูต้นนะครับขอบคุณมากเลยนะต่อไปครับข้อที่22นะตอบไปแล้วนะลบ 2N บวก12นะครับนะลบ 2N บวก12คือพจน์ทั่วไปของตัวนั้นนะครับนะไปต่อครับไปต่ออันนี้พิมพ์ตอบกันมาได้นะครับคุณครูครับนะพิมพ์ตอบมาได้นะครับนะตอบเท่าไหร่พิมพ์มาได้ผิดถูกช่างมันเนาะใครยิ่งเป็นปี5ด้วยเนี่ยยิ่งต้องกล้าแสดงออกเลยนะครับยิ่งต้องพิมพ์มาเลยนะใครอยู่ปี4ก็ได้ใครเรียนเอกคณิตศาสตร์อยู่นั่นแหละนะครับช่วยกันทำข้อสอบนะครับฝึกทำนะเพราะมันอาจจะไม่เหมือนตอนที่เราเรียนหรอกนะครับมันจะต้องใช้ความรู้ที่เราสอนเด็กเนี่ยไปสอบภาคขอวิชาเอกนะครับนะไปต่อครับทุกคนข้อที่23ครับ23เส้นเทียงมุมของรูปในข้อใดยาวไม่เท่ากันยาวไม่เท่ากันนะครับเขาถามว่าเส้นเทียงมุมของรูปในข้อใดยาวไม่เท่ากันข้อ1ครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นเทียงมุมยาวเท่ากันมั้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันอาจจะดูป้านๆนิดนึงแต่มันก็ยาวเท่ากันครับอันนี้ยาวเท่ากันต่อไปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากันมั้ยยาวเท่ากันข้อ1ข้อ2เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ประเด็นของข้อสอบปี63ข้อนี้นะครับประเด็นข้อนี้นะประเด็นของมันคืออะไรครับช้อยข้อ3มันคือสี่เหลี่ยมคางหมูช้อยข้อ4มันคือขนมเปียกปูนนะครับ2อันเนี้ยข้อ3ข้อ4เนี่ยมันยาวไม่เท่ากันทั้งคู่นะครับบางคนบอกเอ้าสี่เหลี่ยมคางหมูมันยาวไม่เท่ากันเหรอทุกคนครับสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยต้องบอกพวกเราว่าถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้นะนี่หายเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะดูเลยอย่างเงี้ยนะครับถือว่ายาวเท่ากันแบบเนี้ยนะฮะอย่างเงี้ยยาวเท่ากันนะครับไม่มีปัญหาแต่จริงๆสี่เหลี่ยมคางหมูมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกรูปสิครับนะฮะสี่เหลี่ยมคางหมูมีแบบไหนด้วยครับนี่ฮะนี่อาจจะต้องใช้โปรแกรมช่วยหน่อยแบบนี้นี่ก็สี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเส้นเทียงมุมมันจะยาวไม่เท่ากันครับนะข้อนี้เป็นข้อที่มีปัญหานะครับโจทย์ปี63เนี่ยมีปัญหาประมาณสัก 7-8 ข้อได้นะครับมีปัญหานะฮะประมาณสัก 7-8 ข้อได้บางข้อดิฟมาแทนค่าไม่มีคำตอบเนี่ยหลายข้อเลยนะครับอย่างข้อนี้ก็เป็นต้นนะครับข้อ3เนี่ยก็ยาวไม่เท่ากันข้อ4ก็ยาวไม่เท่ากันครับขนมเปียกปูนคืออะไรครับขนมเปียกปูนเป็นไงขนมเปียกปูนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอียงใช่ไหมขนมเปียกปูนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอียงแบบนี้เส้นเทียงมุมก็ยาวไม่เท่ากันนะครับข้อนี้ข้อ3กับข้อ4เนี่ยยาวไม่เท่ากันทั้งคู่นะฮะยาวไม่เท่ากันทั้งคู่นะครับใครมีความเห็นยังไงเนี่ยทิ้งคำตอบมาได้นะครับมาคุยกันได้ไม่เป็นไรอาจารย์แก๊ปไม่ดุนะครับนะใครมีประเด็นตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะนั้นข้อ3ข้อ4เนี่ยมันยาวไม่เท่ากันทั้งคู่นะครับแต่โดยส่วนตัวนะจะตอบข้อ4ไปเลยนะครับเพราะอันนี้มันแน่ๆยาวไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะไปดูในข้อสอบนะครับไปเขาเรียกไงต้องรู้จักเนื้อเรื่องที่ออกในข้อสอบวันนั้นนะต้องรู้จักเนื้อหาของมันคอนเซปต์ของมันจะต้องทราบนะครับอย่างข้อนี้เนี่ยไม่มีคำตอบนะครับข้อ3ข้อ4ยาวไม่เท่ากันทั้งคู่นะฮะไปต่อครับไปต่อนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้ขอบคุณคุณครูนะครับสุภาพรนะครับขอบคุณมากเลยที่แท็กเพื่อนๆนะครับสวัสดีค่ะน้องมามี่นาวาสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับไปต่อครับไปต่อนะไปต่อครับใครได้เท่าไหร่พิมพ์มาได้เลยนะครับผิดถูกอาจารย์แก๊ปไม่ได้ว่าอะไรนะครับพิมพ์เข้ามานะต่อไปข้อ24หรือฟังเพลงแดนเพลินเลยนะครับนะอย่าเพิ่งแดนเพลินนะครับนะ
ไปต่อข้อที่24ครับนักเรียน31คนโดยสารรถ4คันจริงๆวันสอบข้อนี้นะครับข้อนี้นะข้อนี้ข้อนี้โจทย์ยาวกว่านี้นะโจทย์ยาวมากเลยนะครับเนี่ยนะโจทย์ยาวมากเลยแต่อาจารย์มาเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าจริงๆเขามี31คนเนี่ยนะครับกำลังเดินทางไปสอบแข่งขันมีรถโดยสาร4คันโดยแต่ละคันเนี่ยสามารถรับนักเรียนได้12คน10คน5คนและ4คนจริงๆเขาเขียนโจทย์รัดกุมกว่านี้นะเขียนโจทย์แบบรัดกุมเลยนะครับคือคนจะไปน้อยกว่านั้นไม่ได้อะคนจะต้องไป12คน10คน5คน4คนรถแต่ละคันจุได้แค่นั้นนะครับสามารถจัดนักเรียนขึ้นรถได้กี่วิธีสามารถจัดนักเรียนขึ้นไปสอบเนี่ยนะครับได้ทั้งหมดกี่วิธีนะโดยที่นักเรียนทุกคนเนี่ยขึ้นรถตามปกตินะคือวันสอบโจทย์ยาวกว่านี้นะต้องเขียนไว้นะครับเขียนมาร์กพวกเราไว้โจทย์ยาวกว่านี้โจทย์ยาวกว่านี้นะฮะเขียนไหมโจทย์ยาวกว่านี้นะในวันสอบจริงนะครับเขียนมารัดกุมเลยแหละนะฮะตอบเท่าไหร่ครับครูครับตอบเท่าไหร่พิมพ์มาได้นะฮะพิมพ์มาได้ไม่ว่ากันผิดถูกนะครับเรากำลังจัดนักเรียน31คนครับขึ้นไปบนรถฮะเอาง่ายๆอาจารย์บอกว่าเรางี้ก่อนเอา31คนเนี่ยไปเรียงหน้ากระดานเนี่ยได้กี่วิธีเด็ก31คนเนี่ยไปเรียงหน้ากระดานเนี่ยได้กี่วิธีก็มี31คนมี31ที่ก็ต้องเรียงได้ทั้งหมด31แฟกตอบได้เหรออาจารย์ยังตอบไม่ได้อันนั้นคือเอานักเรียน31คนเนี่ยไปสับเปลี่ยนกันนะครับเรียงกันเนี่ยได้ทั้งหมด31วิธีนะฮะแต่ประเด็นของข้อนี้คือน้องคิดง่ายๆครับถ้าสมมติคน12คนแรกเนี่ยขึ้นไปบนรถเนี่ยนะครับน้องเอา12คนไปสับกันบนรถเนี่ยรถคันแรกนะรถมีทั้งหมด4คัน1 2 3 4มี4คัน12 10 5 4คือนักเรียนเอานักเรียน12คนเนี่ยขึ้นไปบนรถเนี่ยนะครับเอาไปนั่งสับกันนะครับมันก็ต้องสับได้แค่เท่านั้นเพราะมันอยู่ในรถคันเดียวกันน้องสับเท่าไหร่มันก็คือวิธีเดียวกันถูกต้องไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการทำวิธีการของซ้ำนะครับของที่มันซ้ำกันนะครับแล้วอะไรมันซ้ำบ้างล่ะมันก็มี12มี10มี5มี4ที่มันซ้ำกันนะฮะการเรียงของซ้ำเนี่ยน้องเรียงยังไงครับน้องก็เอาเรียงเข้าไปก่อนนะครับแล้วน้องก็หารทิ้งด้วยสิ่งที่มันซ้ำข้อนี้ก็ซ้ำ12แฟกซ์ซ้ำ10แฟกซ์ซ้ำ5แฟกซ์ซ้ำ4แฟกซ์นี่คือการเรียงของซ้ำนะครับเราถือว่าเอา31คนไปเรียงอยู่บนรถนั่นแหละนะครับแต่12คน10คน5คน4คนมันซ้ำกันถ้ามันซ้ำกันน้องจะต้องหารทิ้งนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ก็หาร12หาร10หารด้วย5หารด้วย4แฟกซ์นะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับ31แฟกหารด้วย12แฟก10แฟก5แฟก4แฟกจบครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ข้อนี้ไม่ได้คำนวณนะครับไม่ได้คำนวณวันสอบไม่ได้คำนวณน้องก็ตอบไปอย่างนี้ได้เลยนะผ่านไปข้อที่24นะครับเป็นไงบ้างครับดูพวกเราเงียบๆนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยไหมครับไปโรงเรียนนะครับแต่การสอบบรรจุไม่ได้เหนื่อยกว่าอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะเพราะนั้นน้องปี5กำลังฟังอยู่นะครับดูพี่หลายๆคนไว้นะครับน้องจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือนะพี่หลายๆคนเหมือนกันนะครับพี่ที่ทำงานแล้วเนี่ยพี่ๆเนี่ยพี่ๆเนี่ยนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยนะพี่ๆเนี่ยนะครับอ่านหนังสือเนาะอ่านหนังสือนะครับสู้ๆนะไปต่อครับข้อ24ผ่านไปไปต่อข้อ25ข้อ25ก็เช่นเดียวกันครับโจทย์วันสอบนั้นน่ะยาวกว่านี้นะครับเขียนไว้เผื่อพวกเราบอกโจทย์มันไม่รัดกุมเลยอะไรพวกนี้นะจริงๆมันโจทย์มันยาวกว่านี้นะครับโจทย์ยาวกว่าโจทย์จริงเขียนนี้ก่อนโจทย์จริงยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้จริงนะครับเขียนรัดกุมเลยแหละนะฮะแต่เอาเป็นว่าเขากำลังบอกว่าเขาเนี่ยคลอดลูกแฝดทั้งหมด7คนมานะได้ตั้งชื่อลูกชายว่าA B C D จริงๆมันมีชื่อด้วยนะแต่จันจำชื่อไม่ได้หรอกครับมันมีทั้งหมด4ชื่อลูกชาย4ชื่อ
ลูกสาว3ชื่อเขาถามว่าแล้วมาลีเนี่ยสามารถตั้งชื่อแตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีมาลีตั้งชื่อแตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่วิธีคำถามครับลูกเขามีกี่เพศคำถามนะลูกเขามีกี่เพศก็จะมีลูกชายกับลูกสาวคำถามต่อชื่อลูกสาวไปเป็นลูกชายได้ไหมชื่อลูกสาวเนี่ยจะไปเป็นของลูกชายได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องเอาชื่อ A B C D E F G เนี่ยเอามาเรียงเลยไม่ได้นะครับน้องจะเอา A B C D E F G เนี่ยมาเรียงสับกันเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมันมีการแบ่งเพศระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องคิดที่เพศชายก่อนนะเพศชายน้องคิดที่เพศหญิงก่อนนะฮะคิดเสร็จแล้วค่อยจับจำนวนวิธี2อันนี้มาคูณกันนะครับนี่คือแนวคิดไม่ใช่น้องเอาตั้งพวก7แฟกเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าชื่อผู้ชายผู้หญิงมันปนกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จัดชื่อผู้ชายก่อนอ่ะทุกคนครับผู้ชายมีกี่ชื่ออันนี้โจทย์ยังใจดีนะโจทย์ยังใจดีผู้ชายมี4ชื่อ A B C D เพราะฉะนั้นสามารถตั้งผู้ชายเนี่ย4คนเนี้ยแตกต่างได้ทั้งหมดกี่วิธี4แฟกวิธีเอา4คนเนี่ยมาเรียงกันได้4แฟกนะครับต่อมาผู้หญิงครับผู้หญิงเนี่ยมีทั้งหมด3คนน้องเอา3คนนี้มาเรียงกันสับกันสับกันให้หมด3แฟกวิธีแล้วก็จับ4แฟกคูณ3แฟกจบแล้วนะครับอันนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะมาคำนวณพร้อมกันคุณครูคำนวณพร้อมกัน4แฟกคำนวณเลยครับ4 3 12 12คูณ2ได้24น้องจะได้เป็น24คูณกับ3แฟก3แฟกคือ3คูณ2คูณ1ก็จะได้เป็น6นะเราคิดเลขเลย64 24ใส่4ทด2 62 12ทด2เป็น14เพราะฉะนั้น24คูณกับ16พวกเราจะได้เป็น144ครับคำตอบข้อนี้คือ144ครับถือว่าไม่ยากนะการเรียงสับเปลี่ยนนะครับนะการเรียงสับเปลี่ยนถือว่าไม่ยากนะครับอ่ะต่อไปครับไปต่อนะไปต่อนะพวกเราไม่มีใครอยากทดกับอาจารย์เลยใช่ไหมครับนะฮะไม่มีใครอยากทดเลยนะตอบพิมพ์เข้ามาได้นะครับนะฮะหรือมันไม่มีช้อยหรือเปล่านะบางคนบอกไม่มีช้อยให้หนูมั่วหน่อยเหรอครับอาจารย์ครับทุกคนพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าทำได้เท่าไหร่นะครับคือช้อยที่เขียนจุดๆตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับจำไม่ได้นะฮะจำไม่ได้ว่ามีช้อยอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับอาจารย์จำไม่ได้นะจำโจทย์ได้ก็บุญแล้วนะครับบุญมากๆแล้วนะในนี้ถือว่าเป็นเอกคณิตศาสตร์กันหมดเลยนะครับหลายคนบางคนถามมาในอินบ็อกซ์แล้วนะครับว่าเปิดวิชาเอกหรือยังนะครับก่อนจะไปข้อ26นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับวิชาเอกปีนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับติวทั้งคอร์สสดและคอร์สบนเว็บไซต์นะครับติวทั้งสรุปเนื้อหาและข้อสอบปูพื้นฐานหมดเลยนะครับมีหนังสือส่งให้ที่บ้านด้วยนะครับมีหนังสือส่งให้ที่บ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยคุ้มมากๆครับทุกคนติดต่อเข้าไปได้ในเพจนะครับติววิชาเอกนะครับเปิดสมัครแล้วของปี64นะครับติวทั้งในกลุ่มแบบไลฟ์สดอะนะครับแล้วก็ติวแบบเว็บไซต์ด้วยนะครับรวมกันตอนนี้90ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ย90แล้วนะตอนนี้90ชั่วโมงแล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับราคาจาก 3,500 นะเหลือ 1,499 น้องได้ติวสดด้วยได้เจออาจารย์ด้วยนะครับได้หนังสือด้วยเนาะก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์หรือใครที่อยากซื้อหนังสือไปอ่านเองก็จะมีหนังสือชุดอ่านเองด้วยนะครับตรงนี้มี DVD ด้วยสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์ตามที่น้องสะดวกนะครับเอาที่น้องสะดวกนะเอาที่น้องสะดวกนะครับเอาที่พวกเราพร้อมนะเดี๋ยวยังไงไปถามทีมงานได้นะครับทักไปถามทีมงานในช่องแชทอินบ็อกซ์ได้นะครับมีทีมงานคอยตอบพวกเราอยู่นะครับมาข้อที่26ครับไปต่อเลยนะไม่ต้องสมัครตรงนี้นะไม่ต้องทักเข้ามาตรงนี้นะครับไม่ต้องสมัครนะครับทักเข้าไปในอินบ็อกซ์นะครับตรงนี้คือติวก่อนเนาะข้อ26ครับความยาวในข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ความยาวในข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ทุกคนครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่น้องต้องรู้เลยว่าการที่มันจะเกิดสามเหลี่ยมได้สักหนึ่งรูปเนี่ยนะครับเนี่ยนะ
การที่มันจะเกิดสามเหลี่ยมได้สักรูปหนึ่งเนี่ยนะครับวิธีของมันคือสองด้านใดๆของมันบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอนะครับนี่คอนเซปต์เลยนะทุกคนต้องมี A B C อยู่มีหลายคนตอบฟับเลยนะเยี่ยมมากแสดงว่าแหมความรู้พวกเราไม่ธรรมดานะครับน้องสุรวิทย์นะครับกับน้องออยใช่ไหมน้องออยออยหรืออ้อยนะครับคุณครูสองคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับน้องพัชรินด้วยตอบมาหลายคนเริ่มตอบแล้วนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะตอบมาก่อนนะครับตอบมาไว้ก่อนนะการจะเกิดสามเหลี่ยมได้เนี่ยสองด้านใดๆบวกกันต้องมากกว่าอีกด้านเสมอนะครับหมายความว่าอะไรครับเช่นข้อหนึ่งเอาข้อหนึ่งเลยเพราะพวกเราตอบกันมาหลายคนแล้วข้อหนึ่ง541541สมมุตินะนะครับโจทย์อาจจะไม่ได้ตามรูปนะ541สองด้านใดๆบวกกันจะต้องยาวกว่าอีกด้านเสมอนะพูดภาษาชาวบ้านคือจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอนะน้องก็เอา5บวก15บวก1มากกว่า4ไหมมากกว่า2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอนะครับเอาไหม5บวก4มากกว่า1ไหม5บวก4ก็มากกว่า1นะครับทุกคู่นะครับทุกคู่ทุกการจับคู่นะครับมันมี3ด้านทุกการจับคู่นะฮะน้องเห็นตัวอยู่ตัวนึงไหม1กับ4บวกกันมันมากกว่า5ไหมครับ1กับ4บวกกันมันไม่ได้มากกว่า5นะฮะไม่ได้มากกว่า5เลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเกิดข้อขัดแย้งแล้วนะครับแสดงว่า5 4 1เป็นรูปสามเหลี่ยมได้ไหมไม่ได้ข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่1ครับ2ด้านใดๆบวกกันจะต้องมากกว่าอีกด้านเสมอเสมอนะเสมอนะครับเสมอนะเสมอเลยนะครับนี่คอนเซปต์ในเรื่องการเกิดสามเหลี่ยมเลยนะครับน้องปอตอบมาด้วยนะครับหลายคนเริ่มตอบนะเพราะแสดงว่ามันไม่มีช้อยใช่ไหมครับมันไม่มีช้อยใช่ไหมนะเดี๋ยวขออภัยด้วยนะไม่มีช้อยนะครับคือมันจำไม่ได้จริงๆอ่ะอาจารย์ก็ไม่มีเวลาแต่งช้อยขึ้นมาด้วยนะต่อไปครับอันนี้ก็ไม่มีช้อยอีกแล้วมาดูครูช่วยกันตอบหน่อยนะครับคุณครูครับช่วยกันตอบหน่อยไม่ยากพวกนี้นะครับตอบมาเป็นตัวเลขเลยนะครับมาข้อ27ครับไปต่อข้อ27ค่าของลิมิตของx เข้าใกล้0ของ x กำลัง2บวก2 x บวก8หารด้วย cos x บวก1นะครับอันนี้ถือว่าหักปากกาเซียนเลยนะครับหักยังไงครับปากกาเซียนเพราะอะไรฮะหลายคนพอเห็นอย่างนี้ปั๊บใช้โลปิตาลเลยนะครับน้องจะต้องดูดีๆนะโลปิตาลเนี่ยที่พวกเราใช้เนี่ยมันคือดิฟบนดิฟล่างอันนั้นไม่เถียงนะครับแต่น้องจะดิฟบนดิฟล่างได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับมันอยู่ในรูปอะไรครับ0ส่วน0เราต้องลองแทนค่าไปก่อนว่ามันอยู่ในรูป0ส่วน0มั้ยนะครับอันนี้อาจารย์ทวนให้นะครับยินดีที่จะทวนให้นะครับอยู่ในรูป0ส่วน0มั้ยถ้าอยู่ต้องใช้โลปิตาลได้หรือถ้าใครไม่ถนัดใช้โลปิตาลก็ใช้การคูณสั่งยุกบนล่างแล้วแต่แยกตัวประกอบแล้วแต่นะครับมันต้องอยู่ในรูป intermediate form เท่านั้นคือ0ส่วน0นะครับแต่ข้อนี้ต้องแทนเข้าไปสิครับมันได้อยู่รูป0ส่วน0มั้ยไม่มันไม่ได้อยู่รูป0ส่วน0เลยนะครับน้องอ้อยตอบ4มาแล้วนะครับนะน้องปอก็ตอบ4มาแล้วนะครับหลายคนเพิ่งเข้ามาบอกเอ๊ะช้อยข้อ4มันมีคำตอบด้วยเหรอเขาตอบ4นะเขาตอบ4เขาไม่ได้ตอบช้อยข้อ4นะครับโอเคนะข้อนี้มันไม่มีช้อยนะครับเขาก็แทนเลยครับคุณครูแทนเข้าไปเลยนะครับแล้วมันไม่ได้0ส่วน0เหรอไม่ได้น้องดูดิครับถ้าน้องแทนเข้าไปมันก็จะกลายเป็น0กำลัง2บวก2คูณ0บวก8นะครับหารด้วยแทน x เป็น0ข้างล่างเป็น cos 0ครับแล้วก็บวก1ข้างบนตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0น้องจะเหลือ8หารด้วย cos 0 cos 0คือ0องศานะครับ0เรเดียน0องศามีค่าเท่ากันนะครับ cos 0มีค่าเป็น1อันนี้ต้องแม่นเลยนะนี่ต้องแม่นเลยนะครับคอส0มีค่าเป็น1 1บวก1เป็น2คิดเลข2ก็โดนตัด8เป็น4คำตอบข้อนี้คือ4จริงๆด้วยนะครับคือ4จริงๆด้วยเยี่ยมมากคุณครูนะคือข้อนี้ต้องใช้เวลาไม่เกินสัก15วิต้องตอบแล้ว
นะครับเห็นแวบเดียวต้องตอบเลยนะเพราะวันสอบน้องมีเวลาน้อยมากน้องต้องทดเวลาไปทำข้ออื่นด้วยนะครับตรงนี้จะอยู่ในเทคนิคการเตรียมตัวสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับอ่ะต่อไปครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะก็เราก็จะมาเจอกันเวลาประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะใช้เวลาการติวประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาบอกพวกเราไว้ก่อนเดี๋ยวเดือนตุลาจะไปติวในกลุ่มต่อคือไลฟ์สดตรงนี้เสร็จปุ๊บไปไลฟ์สดในกลุ่มต่อนะครับในกลุ่มก็จะเป็นการติวนะฮะติวแบบจริงจังนะครับทุกคนถามอันนี้ไม่จริงจังเลยครับอาจารย์ครับยังครับนะอันนี้แค่แซมเปิ้ลน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะอันนี้ยังไม่ใช่ติวนะครับนะติวหนักกว่านี้นะครับบางคนบอกติวจะง่ายกว่านี้ไม่ค่าจันครับหนักกว่านี้ครับนะติวจะหนักกว่านี้นะครับคือมันต้องยกตัวอย่างตอนติวมันต้องยกตัวอย่างยกวิธีการให้น้องเห็นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้แค่แทนค่าเข้าไปนะครับไม่ใช่การติวนะไม่ใช่สไตล์อาจารย์แก๊ปแน่นอนนะครับข้อ28ครับต่อมาคะแนนเต็ม100คะแนนสอบทั้ง3วิชาได้คะแนน69 75 96ถ้าต้องสอบอีกวิชา1คะแนนเต็ม100คะแนนต้องได้กี่คะแนนจึงจะได้ 80% นะครับในการหาคำนวณหา 80% หาไงครับอยากได้คะแนนรวมเป็น 80% น้องก็ต้องเอา 80% ตั้ง 80% ก็คือ80ส่วน100มันก็คือคะแนนที่อยากได้นะครับ80ส่วน100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะเราก็ต้องเอาทั้งหมด4วิชา4นะครับ4วิชานะ69บวก75บวก96บวกอีกวิชาหนึ่งก็คือ x นะครับหารด้วยคะแนนเต็มทั้ง4วิชาบวกกันคะแนนเต็มทั้ง4วิชาเต็มวิชาละ100 4วิชาก็400อันนี้ถือว่าไม่ยากเนาะถือว่าไม่ยากเกินความสามารถพวกเรานะครับเนี่ยฮะแค่นี้เองครับน้องคิดเลขออกมาแก้หาค่า x น้องก็จะได้แล้วว่า x มีค่าเท่าไหร่ x ก็คืออะไรครับ x คืออะไร x ก็คืออีกวิชาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งเหมือนกันนะครับ x ก็คืออีกวิชาหนึ่งแก้ออกมาแล้วเราคำนวณเลขดีๆนะครับ400จากหารอยู่นะคูณไขว้ขึ้นไปครับคูณไขว้กันไปตัดกันฟับ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 สุดท้ายพวกเราจะเหลือ80เท่ากับ69บวก75บวก96นะบวกกับ x นะครับคำนวณเลขดีๆนะอย่าคิดเลขผิดนะครับอาจารย์เอา6ตรงนี้ไปบวกกับ69ก็กลายเป็น75 75บวก75 75บวก75ก็กลายเป็น150 150บวกอีก90นะครับก็จะกลายเป็น240 240บวก x เห็นไหมแล้วก็หารด้วย4หารด้วย4นะครับหรือใครจะเอา4คูณไขว้ตรงนี้ไปเลยก็ได้ไม่แปลกนะครับ4คูณไขว้ไปตรงนู้นเลยก็ไม่ได้ไม่แปลกเหมือนกัน8 4 3 2ก็เป็น320เท่ากับ240บวก x ได้เหมือนกันคิดเลขดีเด้อนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนต่อนะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนกดหัวใจให้ก่อนตอบผิดตอบถูกไม่รู้อาจารย์กดหัวใจให้หมดนะครับคุณครูไม่ต้องกังวลนะผิดถูกช่างมันนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ย้ายหาค่า x ไปครับย้าย240จากบวกไปเป็นลบแล้วก็ได้304 320ลบออก240แล้วก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น80ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ x ของเราก็มีค่าเป็น80 x เท่ากับ80 x คืออะไรครับก็คืออีกวิชานึงคำตอบข้อนี้คือ80ครับประเด็นคือตั้งให้ถูกครับตั้งให้ถูกเปลี่ยนจากกดหัวใจเป็นกดไลค์ก่อนนะครับนะกดไม่ทันครับกดไม่ทันพวกเราตอบมานะข้อนี้ตอบ80นะครับถือว่าไม่ยากเกินความสามารถนะสำหรับพวกเราชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับไปต่อครับไปต่อนะเยี่ยมมากคุณครูไปต่อครับข้อ29นี่ออกทุกปีเลยนะครับออกทุกปีนะภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าอะไรฮะความรู้สึกเชิงจำนวนนะครับหรือว่า number sense นี่ออกทุกปีครับในการคำนวณเลขแบบนี้ number sense นะ number sense ยังไงครับเขาไม่ได้ต้องการให้น้องหารเลขออกมาเขาไม่ต้องการเขาต้องการให้เราประมาณค่าเป็นการประมาณค่าก็คืออะไรครับ number sense นะครับมองเลขให้ออกนะ
อย่างข้อนี้นะฮะถึงไหนแล้วนี่อาจารย์เปิดไปไหนวะเนี่ยอันนี้เนี่ยอย่างข้อนี้ข้อ29เนี่ยมันคือ110หารด้วย111นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะก็มีค่าประมาณ1ครับเพราะมันใกล้กันครับตรงนี้ก็มีค่าประมาณ1ครับเห็นป่ะมันห่าง1ห่างนิดเดียวอ่ะ1ใน111กับ1ใน123นิดเดียวมันก็คือ1หารด้วย1นะฮะ1หารด้วย1ก็มีค่าเป็น1แค่นั้นเอง1หารด้วย1ก็มีค่าเป็น1แค่นั้นนะครับถือว่าไม่ได้เกินความสามารถนะครับอันนี้พวกเราน่าจะตอบได้นะครับคำตอบข้อนี้คือ1ไม่ได้ช้อยข้อ1นะตอบ1จริงๆ1ท้วนเลยนะเนื้อหาม .1 เลยครับข้อนี้โอ้เยี่ยมเลยนะครับคือการสอบวิชาเอกเนี่ยก็จะวนเวียนกันอยู่นะฮะประถมมัธยมมัธยมปลายวนกันไปนะครับบางครั้งนะไปเอาโจทย์ในหนังสือสสวทนะมาออกข้อสอบเลยด้วยซ้ำก็มีนะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูคนไหนสอนอยู่ในชั้นนั้นๆเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดนึงบางคนบอกเอ้ยมันก็ได้เปรียบสิทุกคนครับก็ได้เปรียบแค่ข้อนั้นแหละฮะทันปะเพราะฉะนั้นใครจะไปสอบครูเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะไม่ได้เปรียบในวิชาตัวเองอย่างเดียวมันมีเนื้อหาวิชาอื่นด้วยนะครับมอื่นๆน่ะชั้นมัธยมอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นใครสอนมอไหนก็ไม่เท่ากันหรอกนะครับน้องจะต้องเตรียมตัววิชาเอกในทุกๆด้านนะครับอ่ะข้อที่30ครับมาต่อกันซึ่งใครเคยไปสอบจะรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะครับนะน้องปี5ยิ่งต้องเตรียมตัวเลยนะครับข้อที่30ครับ 0.075 คูณกับ 5.401ข้อใดถูกต้องช้อยข้อ1ก็จะบอกมีค่าน้อยกว่า 5.401 นะครับข้อ2ก็จะมีค่ามากกว่า 5.401 ข้อ3 75ส่วน 10,000 คูณกับ 5.401 ข้อ4 75% ของ 5.401 นะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องทุกคนครับแว็บแรกที่เจอข้อสอบเนี่ยอาจารย์ก็นึกว่าเขาจะให้คำนวณเลขแต่พอดูช้อยเนี่ยโอ้ยิ้มเลยนะครับพอดูช้อยนี่รู้เลยทุกคนครับถ้ามันเป็น1คูณกับ 5.401 มันก็ได้เท่าไหร่พอดีมันก็ได้ 5.401 พอดีแต่ณวันนี้เนี่ยมันคือคูณ 0.075 ซึ่งมันเป็นยังไงกับ1ซึ่งมันมีค่าน้อยกว่า1ภาษาคณิตศาสตร์บอกมันเป็นทศนิยมแท้นะครับพอคูณกับ 5.401 แล้วเนี่ยมันจะเป็นไงครับค่าของมันจะเป็นไงคูณ1มันได้เท่าเดิมแต่ถ้าคูณ 0.075 ค่ามันจะมีค่าน้อยกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นน้องเอา2คูณเนี่ย 5.401 ถ้าน้องเอา2คูณค่ามันก็จะมีค่ามากกว่า 5.401 เห็นมั้ยแต่ถ้าน้องเอา 0.75 คูณมันก็จะมีค่าน้อยกว่า 5.401 คำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1ครับมีค่าน้อยกว่า 5.401 นะครับเห็นไหมฮะข้อ2นี้ไม่ใช่แน่นอนมากกว่าไม่ใช่อันนี้ทศนิยมหายไปมันต้องน้อยกว่าตำแหน่งหนึ่งอันนี้มันคือ4ตำแหน่งนะครับแต่ข้างบนนี้มันคือ3ตำแหน่งซึ่งข้อ3ก็ไม่ใช่ข้อ4ยิ่งไม่ใช่นะฮะทศนิยมแค่2ตำแหน่ง 0.75 ไม่ใช่ไม่ตรงกันคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับประมาณนี้เลยนะฮะยังเหลืออีกหลาย EP นะครับยังเหลืออีกหลาย EP เนาะยังเหลืออีกหลายครั้งที่เราต้องเจอกันนะครับถ้าสมมุติว่าหมดนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะติวเหมือนเดิมอยู่ในเพจเหมือนเดิมนะครับแต่เวลาอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องแบ่งเวลาไปติวคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวจบจากตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นเดือนตุลาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปพูดในคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะวันนี้10ข้อนะครับ EP ที่3เอาไปเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม EP ที่3นะครับ EP ที่3เนาะใครอยากได้ชีทนะครับบางคนเพิ่งเข้ามานะครับเอ๊ะอาจารย์แก๊ปจบแล้วเหรอคะจบแล้วครับจบแล้วนะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับอยากได้ชีทเนาะติวไม่ทันกดแชร์ไว้นะครับกดแชร์โพสต์นี้ไว้ตามกติกาเดิมนะครับตามกติกาเดิมกติกายังไงคะ1กดแชร์โพสต์นี้ไปแคปรูปส่งหลักฐานมาที่อินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งชีทนี้ให้ด้วยนะฮะทักเข้ามาอินบ็อกซ์นะครับว่าหนูติวที่หน้าเพจอาจารย์นะคะนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วส่งหลักฐานมาให้ดูด้วยนะว่าแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับกดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานส่ง
ชีทตัวนี้ไปให้นะครับบางคนถามชีทไหนครับชีทเนี้ยชีทเนี้ยนะครับชีทนี้นะแล้วใครอยากซื้อหนังสือชุดอ่านเองใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์นะครับทักทีมงานเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นหนังสือชุดอ่านเองนะครับประมาณ300กว่าหน้าอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับอันนี้เป็นคอร์ส DVD ทุกอันเป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์หมดนะครับอยู่ที่พวกเราจะเตรียมตัวยังไงนะครับเตรียมตัวให้ดีครับนะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเมื่อโอกาสมามันจะได้พร้อมนะครับเดี๋ยวพอเปิดสอบน้องจะได้พร้อมที่สุดนะฮะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเจอกันต่อไป EP ที่4นะครับวันพุธหน้า EP ที่4วันพุธหน้านะครับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับนะยินดีที่ได้เจอพวกคนทุกคนนะครับเจอพวกเราทุกคนนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ